สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรายการพระเครื่องเมืองสยามครับผมธัญนพตระกูลโชคดีนะครับจะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับและตอนนี้นะครับขอเชิญคุณผู้ชมพบกับ3ทหารเสือนะครับของศูนย์อนุรักษ์พระเครื่องเมืองพุทธครับขอเชิญพบกับคุณสุทันคำพันธ์คุณหนุ่มยีนตะวันนาและคุณชายพันทิพย์ครับสวัสดีนะครับทั้ง3ท่านครับแม่3จอมทัพ3เหล่าทัพเลยสบายดีกันนะครับทุกท่านสบายดีครับนะครับพี่หนุ่มเป็นไงฮะสบายดีคุณชายครับสบายดีครับครั้งที่แล้วเราไม่ได้เจอคุณชายใช่มั้ยครับพอดีคุณชายเค้าติดภารกิจทางเหนือติดเมียไม่ใช่เอาล่ะครับวันนี้ครบกันทั้ง3ท่านเลยนะฮะก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยเกี่ยวกับเส้นทางมาที่นี่เพราะว่าครั้งก่อนนะพี่หนุ่มรู้ไหมหลังจากออนแอร์ไปเนี่ยมีคุณผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าเอ๊ะผ่านแถวนี้บ่อยแต่ทำไมไม่เคยเห็นที่นี่มายังไงฮะเข้าใจก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าห้างพันทิพย์บางปีเนี่ยเป็นห้างที่สร้างได้ประมาณสัก 3-4 ปีครับเพราะฉะนั้นในทางสัญจรไปมาเนี่ยคนก็จะโทรมาถามบ่อยหลังจากที่ว่าได้ออกรายการไปแล้วก็มีคนโทรมาถามเยอะปิดเพราะฉะนั้นเอาหลักง่ายๆครับที่ตั้งของห้างพันทิพย์บางกะปิพลาซ่านะครับก็คืออยู่ที่ถนนลาดพร้าวซึ่งจุดตรงนี้ทุกคนคงจะรู้จักเดอะมอลล์บางกะปิเป็นอย่างดีเอาเริ่มจากเดอะมอลล์บางกะปิครับเดอะมอลล์อยู่ขวามือขวามือครับคือจากลาดพร้าวมุ่งหน้าไปบางกะปิจากลาดพร้าวซอย1ปุ๊บมุ่งหน้ามาเดอะมอลล์จะอยู่ขวามือครับผมส่วนห้างพันทิพย์บางกะปิเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายมือเยื้องๆกับเดอะมอลล์อ๋อคือเลยเดอะมอลล์ไปอีกนิดนึงเลยเดอะมอลล์มาปุ๊บซ้ายมือเราจะเห็นโลตัสครับผมโลตัสบางกะปิปุ๊บจะเจอแยกไฟแดงครับปุ๊บเลยแยกไฟแดงมาซ้ายมือจะเป็นตลาดสดตลาดบางกะปิทีนี้สังเกตสะพานลอยครับมีป้ายศูนย์พระแล้วก็ป้ายห้างตัวใหญ่โตติดอยู่ตรงสะพานลอยใกล้ๆกับสะพานลอยมองมาจะเห็นสะพานลอยแรกเลยซึ่งฝั่งขวามือเราก็จะเป็นเขตบางกะปิซึ่งห้างเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับเขตพอดีอ๋อแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาในห้างแล้วก็พอปุ๊บเจอสะพานลอยก่อนถึงสะพานลอยก็จะมีเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางห้างซึ่งจะมีป้ายบอกครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาปุ๊บเดี๋ยวพอไปจอดพอไปจอดรถเรียบร้อยเสร็จแล้วไงต่อพี่เข้ามาในห้างมีลานจอดรถข้างหลังมีรถรับส่งมีรถอำนวยความสะดวกเรียบร้อยที่จอดรถสะดวกครับพอปุ๊บเข้ามาห้างปุ๊บจะขึ้นลิฟต์มาชั้น5เลยก็ได้เพราะสูงศูนย์อนุรักษ์พระเครื่องมังคุดเนี่ยตั้งอยู่บนชั้น5ครับผมทั้งชั้นครับหรือว่าเดินเข้ามาปุ๊บเราจะขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นมาถึงชั้น5ก็ได้ครับผมแล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกครับนะครับกติกาในการมาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ทำไงเผื่อคุณผู้ชมดูอยู่มีหลายท่านที่ตอนนี้คือมีพระอยู่จำนวนหนึ่งแล้วคืออาจจะเก็บด้วยความไม่ได้ตั้งใจจะมาเปิดหรอกแต่ตอนนี้ของเริ่มเยอะอยากจะลองมาเปิดดูบ้างดูรายการของเราทำไงก็เข้ามาติดต่อผมได้เลยครับผมแล้วก็มันมีเงื่อนไขการเข้ามาก็คือมีเงินมัดจำครับค่าตู้ค่าห้องอันนี้ปกติอยู่แล้วที่ไหนก็มีฮะแล้วก็ทำสัญญากันปีต่อปีครับผมนอกเหนือจากกติกาตัวนี้อย่างเช่นว่าแนวคิดคอนเซ็ปต์ที่จะมาอยู่ร่วมกันที่นี่มีแนวคิดยังไงที่นี่มีมากมายหลายสายครับครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเข้ามาใหม่เนี่ยก็จะมีพี่ๆที่เขาอยู่อยู่แล้วแล้วก็คอยแนะนำว่าพระรุ่นนี้ขายได้เท่าไหร่อะไรยังไงครับผมครับแล้วแนวคิดในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างเช่นว่าต้องช่วยเหลือกันเป็นพี่เป็นน้องมีแนวคิดอะไรบ้างเรามีชมรมของเราครับผมมีชมรมศูนย์อนุรักษ์เครื่องของคุณซึ่งจะเป็นชมรมที่รองรับพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับผมแล้วก็มาดูแลกันครับคือทุกคนที่เข้ามาคือต้องมีใจรักถูกไหมฮะถูกต้องครับแล้วในส่วนของเรื่องของการรับประกันพระแท้เป็นไงบ้างที่นี่มาตรฐานทั่วไปเลยครับครับมาตรฐานสากลแบบเดียวกับพันทิพย์งามวงวานนี่เอาละครับโอ้โหนี่ได้ฟังเสียงจากพี่สุทันคือแบบเดียวกับพันทิพย์งามวงวานเลยครับแบบเดียวเราก็จะบอกทางร้านไว้ทุกร้านนะเรารับประกันลูกค้าทุกแบบนะของแก้เราจะคืนเขาถ้าของแท้ว่าไปตามเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วคนที่จะมาแผงจอเนี่ยดูอยู่ต่างจังหวัดอยากจะมาต้องมาถึงที่นี่กี่โมงก็ห้างเปิดนะครับประมาณ10โมงเช้า10โมงครับผมถ้าเขามา10โมงแล้วเขาจะทันไหมล่ะคิดว่าทันคือมีการต้องมีการจองคิวล่วงหน้าอะไรไหมฮะไม่ต้องครับเพราะณตอนนี้เราเปิดฟรีตายอยู่แล้วอ๋อครับผมแล้วพอคือเอาเป็นว่าถือพระมาถูกไหมถูกต้องสมมติมาจากเชียงใหม่ถือพระมานะครับขึ้นมาบนนี้มาติดต่อใครต่อคุณชายครับคุณชายแล้วคุณชายอยู่ตรงไหนยังไงฮะผมจะอยู่ตรงเนี้ยอ๋อมาถามหาได้เลยคุณชายมาถามหาขึ้นมาบนสูงก็ถามหาพี่ชายพันทิพย์คุณชายพันทิพย์ได้เลยก่อนจะเจอคุณชายครับผมอยากมาเปิดแผงอะไรก็ว่าไปพอเปิดปุ๊บมีค่าใช้จ่ายไหมไม่มีไม่มีเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมตรงไหนว่างก็ติดต่อแล้วเรามีโต๊ะวางให้ตอนอำนวยความสะดวกให้เขาแล้วนะครับผมก
หลายๆสายซึ่งเป็นพระที่ว่ายอดนิยมเพราะว่าเบอร์ศูนย์เราเนี่ยจัดได้อยู่ที่ประมาณ700-750รายการครับผมเพราะฉะนั้นเราจะคัดเป็นพระเครื่องที่ว่าเป็นหลักๆและก็เป็นที่นิยมครับผมซึ่งก็จะมีทางสมาคมมาดูแลด้วยครับต้องผ่านสมาคมครับหลักการจัดต้องผ่านสมาคมถึงจะเป็นรับรองได้ครับผมเอาละครับนี่คุณผู้ชมฮะแหมเบรกนี้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วเรียกได้ว่าผมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเปิดรายการนะมาฟังเสียงของผู้บริหารทุกท่านใครที่เกี่ยวกับพระเครื่องอยากจะมีอาชีพมีรายได้เป็นอาชีพสุจริตก็มาเป็นส่วนหนึ่งที่นี่ก็มาติดต่อได้นะฮะแต่ว่าวันนี้ว่าแต่ผมมาที่นี่แล้วเดี๋ยวผมขอจัดเต็มเลยนะพี่สุทันคุณหนุ่มแล้วก็คุณชายเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ได้ครับนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมมีใครน่าสนใจมีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างมีหลายร้านครับครับผมให้คำปรึกษาครับแล้วก็เห็นพี่สุทันบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญที่สายเขาอ้อด้วยใช่ไหมจะมาคุยเกี่ยวกับประวัติเขาอ้อทั้งหมดแล้วก็มีพระเครื่องยอดนิยมที่ปีนี้มาแรงนะครับแล้วก็ที่ว่าจัดให้คือเป็นพระที่กำลังมาแรงนะที่เช่นครับหมุนพ่ออุ่นครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้รู้ให้ผู้ชมได้รู้กันนะครับก็เกี่ยวกับปู่ทวดทั่วไปซึ่งส่วนมากปู่ทวดแล้วเราจะเน้นไปที่วัดช้างให้ครับครับเป็นหลักทีนี้วันนี้ผมก็มีผู้เชี่ยวชาญที่เรียกได้ว่าเป็นปู่ทวดที่สร้างทุกวัดเรียกว่าปู่ทวดทั่วไปหมายถึงว่าคือเราจะไม่คุยถึงวัดช้างให้นะเพราะเราคุยกันมาเยอะแล้วแต่เราจะมาคุยเกี่ยวกับวัดที่สร้างหลวงปู่ทวดครับโอ้น่าสนใจนะเดี๋ยวได้คุยกันนะทุกคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าปู่ทวดเนี่ยได้สร้างวัดไหนมาอ๋อครับผมครับแต่หลวงปู่ทวดนี่สร้างเยอะมากนะพี่โอ้เยอะคือผมว่าแง่ดีคืองี้พี่คืออย่างบางทีหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปัจจุบันนี้ถ้าจะไปหาสะสมโอ้โหเป็นล้านไม่ไหวอันนี้คือว่าอาจจะลงมาหน่อยนึงครับพุทธคุณเท่ากันแต่ราคาย่อมเดาครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมขอต่อยนะช่วงหน้านะเอาขอเป็นหลวงปู่หมุนก่อนไหมใช่ไหมฮะได้ครับหลวงปู่หมุนนะกำลังเป็นที่นิยมเลยนะเอาละครับก่อนจะไปที่ผมจะไปสัมภาษณ์ที่จะมาพูดคุยหลวงปู่หมุนขอตัวแทนหนึ่งท่านนะครับฝากถึงที่นี่นิดนึงให้กับคุณผู้ชมที่ดูอยู่หรือว่าคนที่สะสมพระเครื่องอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งหรือคุณผู้ชมอยากจะมาเดินเล่นมาดูพระมาดูอะไรหาติดตัวคล้องคอเชิญนะครับก่อนอื่นก็เรียนท่านผู้ชมที่ได้ชมรายการพระเครื่องเมืองสยามครับผมซึ่งวันนี้พวกผมนะครับมีพี่สุพันธ์ทันครับน้องชายบันทิพย์และตัวผมเองหนุ่มยินตะวันนาเราสร้างศูนย์อนุรักษ์พระเครื่องเมืองพุทธขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์ที่ได้มาตรฐานศูนย์หนึ่งในประเทศไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมขอเชิญชวนทุกคนทุกท่านที่สนใจทางด้านวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พวกผมสามฐานเสือนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนครับและก็ขอเรียนเชิญทุกท่านแวะเวียนและก็เข้ามาชมศูนย์แล้วท่านจะติดใจครับผมผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากครับอยากให้ทุกท่านต้องมาลองด้วยตาดีกว่าต้องมาลองมาดูด้วยของจริงดีกว่าครับผมเอาละครับวันนี้นะครับขอบคุณทั้งสามท่านมากๆครับที่มาแนะนำนะครับความเคลื่อนไหวการเติบโตของที่นี่และผมเชื่อว่าที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่มีโอกาสที่จะเติบโตแบบยิ่งใหญ่ในอนาคตนะครับเพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการแล้วก็มีคนรุ่นใหม่แบบนี้เป็นผู้บริหารขอบคุณมากครับที่สำคัญก็ขอขอบคุณรายการด้วยครับผมยินดีครับหลังจากออกรายการไปเนี่ยครับเรตติ้งรู้สึกว่าเรตติ้งรายการดีมากครับผมแหมขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณทั้ง3ท่านมากเลยนะครับขอบคุณมากครับครับเราก็ได้รู้ไปถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับการเติบโตของศูนย์แห่งนี้ไปแล้วและแน่นอนครับช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านครับที่เขาจะมาแนะนำมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆให้กับคุณผู้ชมครับในเรื่องราวของเหรียญเกจิคณาจารย์ที่เรียกได้ว่าปีนี้พ.ศ.นี้มาแรงที่สุดนะครับปีนี้เขาบอกว่าต้องเล่นเหรียญนี้ฮะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานครับเอาละครับไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราครับขอเชิญพบกับคุณตีพุทธฤทธิ์ครับสวัสดีครับพี่ตีครับสวัสดีครับครับพี่ตีครับที่ผมจั่วหัวไว้นี่ไม่เกินจริงเลยนะปีนี้พ.ศ.นี้ต้องวัดปู่หมุนใช่ครับทำไมครับพี่ประสบการณ์จากคนที่นำไปบูชาครับครับผ มส่วนมากก็จะเป็นโชคลาภเมตตาแล้วก็ค้าขายเกี่ยวกับธุรกิจครับซึ่งมากเขาจะประสบผลสำเร็จคือตรงกับความต้องการพ.ศ.นี้มากคือพ.ศ.นี้เราไม่เอาเหนียวแล้ว
ใช่เราไม่เอาแบบว่าไปตีรันฟันแทงกันแล้วเราเน้นเรื่องของการทำมาหากินใช่นะครับเพราะฉะนั้นพระเครื่องที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของเมตตามหานิยมทำมาค้าขายนี่ก็คือจะได้รับความนิยมใช่แล้วก็โชคลาภนะครับครับครับแน่นอนครับพูดถึงกระแสเนี่ยผมเชื่อว่าคือคนในวงการพระเครื่องอย่างเช่นอ่ะคนที่อยู่ในวงการจริงๆอย่างพี่ตีเนี่ยก็จะได้กระแสก่อนคนที่อยู่นอกวงการอยู่แล้วใช่ถูกไหมฮะคือแล้วในวงการเนี่ยกระแสของกลุ่มเนี่ยมานานหรือยังหรือว่ามากันยาวไปที่แล้วเหมือนกันนะก็มาเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่ค่อยแรงมากคือคนในวงการก็รู้จักหลวงปู่หมดอยู่แล้วแหละว่าเป็นพระเครื่องที่น่าสนใจถูกไหมฮะใช่ครับกับผมอาจจะมานิดๆเคียงๆเรื่อยๆถูกไหมฮะแต่มาเรื่อยๆแต่เพิ่งจะมาแรงเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยคือแรงมากแรงมากปลายปีที่แล้วแล้วมาเนี่ยช่วงนี้ก็ยังแบบแรงต่อเนื่องขึ้นมาเรื่อยๆครับผมถามในมุมมองของเซียนเนี่ยที่อยู่ในวงการพี่คือกระแสเขาจะมายังไงพี่เวลามาอย่างเช่นว่าลูกค้ามาหาเยอะหรือว่าไงใช่จากการที่ลูกค้ามาหาครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะดูออกว่าคนนี้เป็นลูกค้าหรือว่าเป็นเซียนอ๋อครับผมที่จะมาเช่าครับก็จากลูกค้าโทรมาสอบถามในเว็บบ้างครับมีลูกปู่หมุนไหมครับอะไรเงี้ยใช่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าซะส่วนใหญ่ที่ซื้อครับพอรู้อย่างนี้พอกระแสความต้องการเริ่มมาแล้วคือพวกเซียนก็จะมาคุยกันแล้วไอ้ตอนนี้ลูกปู่หมุนมีความต้องการเยอะหน้าอะไรเงี้ยประมาณนี้จากตัวที่ตัวผมเองด้วยครับผมครับเกิดจากความศรัทธาในตัวหลวงปู่ครับผมในตัวหลวงปู่แล้วก็เริ่มสะสมของหลวงปู่มาเรื่อยจากประสบการณ์ของตัวเองด้วยครับผมที่เคยขอเคยมีโชคมีลาภกับหลวงปู่ครับคือไวมากครับของขอปุ๊บได้ปั๊บใช่ถือว่าไวมากไม่เกินวันเป็นยังไงมายังไงถึงเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ครับก็เริ่มแรกก็เริ่มสะสมครับเกิดจากความชอบส่วนตัวก็สะสมมาเรื่อยๆสะสมทุกอย่างคือเล่นพระที่เขาเล่นกันครับคือพระยอดนิยมมาว่างั้นใช่ครับก็สะสมมาเรื่อยจนมีทุนพอสมควรครับก็เลยมาเปิดร้านครับผมมาเปิดร้านอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วประมาณ20กว่าปีโอ้โหนานนะพี่20ปีแต่ผมอยู่ข้างนอกครับผมไม่ได้เข้ามาอยู่ในยังไม่ได้เข้ามาในกำแพงเมืองใช่ฮะเอาละครับตอนนี้เข้ามาเต็มตัวแล้วใช่ครับมีร้านที่ไหนยังไงบ้างฮะก็ที่พันทิพย์บางกะปิชั้น5ครับผมศูนย์อนุรักษ์พระเครื่องเมืองพุทธครับที่นี่ที่เดียวใช่ครับครับอยากจะเจอพี่ตีก็มาที่นี่ใช่เปิดร้านทุกวันไหมฮะเปิดทุกวันครับครับผมที่ร้านนี่เป็นไงนี่คือเน้นพระแบบไหนฮะก็พระยอดนิยมแล้วก็หลวงปู่หมุนเฉพาะหลวงปู่หมุนเนี่ยคือทุกอย่างครับผมเน้นหลวงปู่หมุนใช่อันดับหนึ่งใช่เอาละครับมาพูดถึงหลวงปู่หมุนกันบ้างดีกว่าได้ครั้งแรกที่พี่ตีรู้จักหลวงปู่หมุนได้ยินชื่อหลวงปู่หมุนนี่คือเริ่มเมื่อไหร่ยังไงย้อนกลับไปตอนนั้นก็ประมาณเมื่อต้นปีที่แล้วโอ้แป๊บเดียวเองฮะใช่ครับโอ้ก่อนหน้านั้นคือ20ปีในวงการนี่ไม่เคยได้ยินหลวงปู่หมุนมาก่อนเลยเคยได้ยินแหวนครับเรียกว่าแหวนนิ้วเพชรแหวนนิ้วเพชรตอนนั้นแหวนนิ้วเพชรนี่คือส่วนใหญ่ครับพูดถึงกันว่ายังไงฮะสามารถตัดใส่ลุงอธิษฐานตัดใส่ลุงได้หมายความว่าไงพี่คืออธิษฐานเนี่ยเวลามีฝนตกครับผมและอธิษฐานแหวนเนี่ยครับผมตัดสามารถตัดใส่ลุงได้อ๋อนี่คือคำเปรียบเลยถึงความเข้มขลังถึงพุทธคุณของแหวนใช่ครับผมก็ได้ยินแค่นั้นตอนนั้นใช่ครับแต่ก็ยังไม่ได้ลงลึกอะไรถูกไหมฮะใช่ยังไม่ได้ลงลึกยังไม่ได้เจาะลึกจนกระทั่งปีที่แล้วใช่เป็นยังไงพี่ก็คือชื่อหลวงปู่หมุนกลับมาให้ได้ยินถูกไหมคือเห็นคนอื่นเขาสะสมกันแล้วก็บอกว่าพุทธคุณเนี่ยสามารถที่จะขอได้ดั่งใจอย่างที่พี่ตีบอกไม่เกินวันใช่ขอได้ดั่งใจแล้วก็โชคลาภไหลมาเทมาตลอดเราหมั่นแค่เราหมั่นทำบุญกับสวดมนต์ครับผมคือหมั่นปฏิบัติใช่ครับผมเอาละครับหลังจากนั้นก็คือเป็นจุดในการเริ่มต้นศึกษาหลวงปู่หมุนใช่จริงจังเลยใช่ไหมฮะใช่ครับประวัติหลวงปู่หมุนเป็นยังไงฮะจริงๆแล้วท่านเกิดที่จังหวัดศรีสะเกษครับผมวันที่15เมษายน2437ครับผมครับอำเภอกันทรารมครับท่านศึกษากับเกจิอาจารย์เนี่ยก็คือก่อนจะไปศึกษาถึงตรงนั้นคือครอบครัวท่านเป็นยังไงคือทำอาหารกินอะไรครับพ่อแม่ครับทำนาครับอ๋อก็คือเป็นลูกชาวไร่ชาวนาปกติใช่ครับผมแล้วยังไงต่อพี่ท่านบวชก็บวชเนนตอนอายุ15ครับผม15ปีคือก่อนหน้านั้นก็คือช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำไร่ทำนาไปชุกซนไปตามภาษาเด็กจนอายุ15ก็บวชเนนใช่ครับแล้วเหตุการณ์เป็นไงต่อไปฮะท่านก็เรียนวิชากับอาจารย์ที่นั่นครับผม
อยู่ประมาณจนครบ10ปีท่านครับท่านก็ได้บวชเป็นพระอาครับคืออายุครบบวชของชายไทยแล้วครับผม25ปีก็บวชเป็นพระครับผมแล้วก็ได้ศึกษากับพระอุปัชฌาย์ที่นั่นครับผมจนครบท่านย้ายวัดมั้ยพี่ตอนท่านตอนย้ายครับก็คืออยู่วัดเดิมยังอยู่วัดบ้านจันทร์แล้วก็อ๋อแล้วก็ศึกษาวิชากับอาจารย์ท่านเดิมมั้ยจนหมดภูมิใช่ครับครับผมโอ้โหสิพี่10ปีไม่มีอะไรคือศึกษาจนหมดแล้วครับแล้วท่านก็ออกธุดงค์คราวนี้ท่านจะออกธุดงค์เอาละครับพี่นะฮะท่านไปที่ไหนยังไงบ้างพี่ท่านก็ไปเรียนวิชาตามสำนักไหนที่ว่าเขาดังๆครับผมงานสำนักตากศิลาครับเขาที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดบนราชธานีอ๋อคือเป็นตากศิลาของทางภาคอีสานถูกไหมใช่ครับครับผมท่านก็เดินทางธุดงค์ไปใช่ไปเรียนวิชาเกี่ยวกับการลบผงการอะไรนะพี่การลบผงลบผงลบผงก็คือการเขียนผงแล้วก็ลบอ๋อเขียนแล้วลบเขียนแล้วลบเขียนแล้วลบเหมือนสมเด็จโตที่ท่านทำพระสมเด็จถูกไหมใช่ครับครับผมการเรียนครับผมท่านก็จะทุดงไปเรื่อยจนทุดงเอาไว้ง่ายว่าหลวงปู่เนี่ยทุดงไปแทบทุกภาคครับผมคือทุกภาคเลยจะไปเรียนไปหมดใช่เหนือล่องใต้ไปหมดทั่วประเทศไทยเข้าพม่าไปใต้ก็ไปอยู่กับอาจารย์ทิมวัชรให้ครับผมแล้วก็จะไปหาหลวงพ่อคนหลวงพ่อคนนี่คือวัดบางแสนเดินทางไปเก็บวังแต่ว่าไม่เจอครับผมไม่เจอท่านครับก็เลยกลับมาอยู่ที่อาจารย์ทิมก่อนครับผมเอาละครับตอนนี้เรื่องราวของท่านมาประมาณสักเลยครึ่งทางของท่านมาแล้วนะเลยครึ่งแล้วท่านมีอายุประมาณสักเท่าไหร่ครับช่วงนี้ก็ประมาณช่วงที่ท่านเรียนศึกษาอยู่ในประมาณอายุประมาณ50ปีใช่50ปีอายุของท่านก่อนจะมรณภาพอายุเท่าไหร่พี่ท่านมรณภาพที่อายุ106ปี106ปีมาได้ครึ่งทางของท่านแล้วใช่เอาละครับอีกครึ่งทางที่เหลือจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาต่อกันในช่วงหน้าพักสักครู่เดียวครับคือเหรียญเนี่ยอยู่ในยุคสมัยนั้นใช่เป็นแบบนี้อันนี้คือเหรียญรุ่นแรกของท่านครับผมสวยนะครับเหรียญรุ่นแรกโดยตรงจะตอบโค้ดเลข1ครับผมถามก่อนพี่ที่คุณผู้ชมเห็นหน้าตาท่านอยู่ตอนนี้ใกล้เคียงตัวจริงของท่านมั้ยใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากตัวจริงท่านก็หน้าตาแบบนี้แหละไม่หนีจากนี้ใช่นะครับพูดถึงเหรียญนี้เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่สร้างรุ่นแรกเลยครับแล้วก็จะตอบโค้ดเลข1ครับเลข1ก็จะมีโค้ด1สั้น1ยาวครับหรือว่า1อ้วน1ผอมทำไมอ่ะพี่ทำไมต้องมีหลายโค้ดเป็นเพราะอะไรโค้ดเพราะว่าโค้ดเนี่ยบางทีเค้าตอบเนี่ยเค้าจะตอบไม่เต็มครับบางทีก็ตอบติดแต่หัวบางทีก็ตอบเต็มทั้งองค์เขาก็เลยเรียกไปตามลักษณะของตัวโค้ดแต่จริงคือโค้ดตัวเดียวกันแหละโค้ดตัวเดียวกันครับเพียงแต่ว่าการต่อน้ำหนักในการต่ออาจจะต่างกันไปใช่น้ำหนักต่างกัน